Ford Ranger นั้นเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2011รวมระยะเวลาก็ร่วม10กว่าปีแล้วนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดครับ Ford Motor ประเทศไทยจึงคลอดรุ่นพิเศษออกมาเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาคมนั่นก็คือเจ้า Ford Ranger FX4 Max มาดูกันนะครับว่าเจ้า Ford Ranger FX4 Max ซึ่งใครๆเรียกเขาว่าเป็น Baby Raptor นั้นเป็นอย่างไรบ้างดีไซน์ภายนอกนั้นนี่คือต้นเหตุของการที่เราเรียกเขาว่าเป็น Baby Raptor นั่นคือเจ้ากระจังหน้าชุดนี้ครับ FORD ตัวอักษรใหญ่ปกติเนี่ยไม่มีนะเราต้องไปซื้อแต่งเองไม่มีออกมาจากตัวที่เป็นของโรงงานนอกเหนือจากรุ่น Raptor เท่านั้นที่จะเป็นนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ Ford Motor Company ยอมให้ Ford Motor ประเทศไทยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรใหญ่แบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับดูแล้วสว่างดีอันนี้ดีงามล้อไรยางนี่ก็เหมือนแรปเตอร์นะครับเป็นยาง BF Goodrich นะครับ KO2 ขนาดก็คือ17นิ้วไม่มีอักษรเป็นสีดำไม่ได้เป็นสีขาวแรปเตอร์จะเป็นสีขาวนะครับต่อเนื่องกันไปทางด้านข้างนะฮะการดีไซน์ก็ยังอยู่ในตัวของเจ้า Ford ตัว XLT นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบันไดข้างตรงนี้สำคัญมากเพราะมันช่วยให้การขึ้นเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนี่นะครับส่วนดีไซน์สวยงามดูแข็งแรงแล้วก็บึกบึนดีเหมาะมากกับการลุยนะครับอีกหนึ่งออปชันก็คือโลบาร์ครับติดตั้งมาให้จากโรงงานโดยเฉพาะครับดูแข็งแรงบึกบึนไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแต่ประการใดนะครับด้านหลังนั้นมากับนี่ฮะสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ตัวใหญ่กันชนมีเซ็นเซอร์แต่ไม่มีกล้องมองนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นออปชันเสริมนะคันนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะจริงๆถ้าซื้อมาตรฐานจะไม่มีฝาท้ายคันนี้ที่เราเอามาเนี่ยครับมันเป็นฝาท้ายแบบเบาแต่ว่าคันจริงที่คุณจะซื้อแล้วคุณจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ฝาท้ายเบานะมันเป็นฝาท้ายหนักซึ่งง่ายๆเลยฮะมันมีแค่ตัวชุดช่วย1ชุดติดตั้งเพิ่มได้นะบอกไว้ก่อนตัวนี้แต่ว่า FX4 Max ไม่ได้ใส่มาให้นะตัวนี้น่าจะเป็นสเปคพิเศษนะครับ Ford Ranger FX4 Max นั้นเปิดตัวด้วยราคา 1,189,000 บาทเทียบกับ Ford Ranger Raptor แล้วถูกกว่ากันประมาณ 500,000 บาทหัวใจบรรจุเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันครับนั่นคือดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่นะครับพิกัดกำลังอยู่ที่213แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเดี๋ยวเปิดดูการดีไซน์ของตัวเครื่องยนต์สักนิดนึงนะครับชอบจริงๆกระบะไม่มีไม้ค้ำนะเขาเป็นโชคนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งในแง่ของการดีไซน์ครับเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงเล็กกระทัดรัดดีอ่ะตรงนี้ดูแล้วการออกแบบต่างๆวางไว้ดีและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นคือเจ้า FX4 Max เนี่ยครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบติดอุปกรณ์เพราะเขาจะมีช่องซ็อกเก็ตพิเศษนะครับให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้เลยโดยไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปกับการเปิดปิดสวิตช์ซึ่งเขาติดตั้งไว้ให้6ตัวภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารครับจุดเด่นเลยนั่นคือการมีเบาะปัก FX4 Max เป็นเบาะหนังกลับนะครับสลับกับหนังสังเคราะห์รูปทรงสปอร์ตแล้วก็มีปีกกระชับดีคนตัวใหญ่นั่งได้คนตัวเล็กก็สบายดีนะครับเกียร์นี่ก็แทบจะยกชุดมาจากแรปเตอร์นะครับเปิดปิดอย่างนี้แล้วก็จะมีปุ่มบวกลบจะอยู่ด้านข้างตรงทางด้านนี้นะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อสามารถปรับได้แม้แต่รถกำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับจากขับเคลื่อน2ล้อไปเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ถ้าเป็นแบบ follow นะจะต้องจอดรถแล้วก็บิดนะครับอันนี้คือตัวปิด traction control แล้วก็ตัวตัดการทำงานของ dip lock อันนี้คือ dip lock นะครับแล้วก็ตัวHill Descent Control คือช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันภาพรวมของการตกแต่งภายในนะครับก็ไม่ได้หรูหราแต่ประการใดนะอยู่ในจุดที่ผมใช้คำว่ายอมรับได้นะครับมีมือจับให้ครบถ้วนทั้งซ้ายและขวาก็ทำให้การขึ้นลงนั้นสะดวกดีนะนี่ครับหน้าจอครับเฮ้ยฟังก์ชันดูใช้งานง่ายนะนี่
เชื่อมต่อรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับสำหรับเครื่องเสียงครับนี่มีช่องเสียบ CD อยู่นะยังสามารถใช้งาน CD ได้อยู่แม้นาทีนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วก็ตามช่องเสียบ USB มีให้2จุดนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี่12โวลต์รูสำหรับการชาร์จไฟต่างๆนะครับส่วนตัวระบบแอร์เนี่ยอาจจะดูธรรมดาธรรมดาไปสักนิดนึงนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ได้แอร์ออโต้ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับพวงมาลัยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จับกระชับมือดีนะหนังตรงนี้ไม่ใช่หนังก็น่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะแต่สิ่งที่ชอบคือเจ้าปุ่มมัลติฟังก์ชันเนี่ยครับช่วยให้การคอนโทรลหน้าปัดการแสดงผลข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าใจง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็มีตัวของคุยคอนโทรลยังไม่เป็นอะแดปทีฟนะครับเป็นธรรมดาแล้วก็ตัวการปรับควบคุมเครื่องเสียงนี่ครบถ้วนสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนั้นคุณจะเห็นความสำคัญของบันไดนี่เลยนะครับนี่ฮะมันจำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่าตัวรถนั้นค่อนข้างสูงเสียดายมือจับไม่มีตรงนี้นะเราต้องจับทางด้านบนด้านนี้นะครับเพื่อจะขึ้นนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางดีนะครับแต่ว่าเบาะนั่งเนี่ยฮะมันชันไปสักนิดนึงนะครับมันจะนั่งถ้านั่งไกลๆยาวๆนี่นอนมันจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะต้องนอนแบบนอนหลับไปจริงๆนี่มีที่วางแก้วก็ดีตรงนี้ชอบเพราะมันดูแล้วสะดวกสบายดีนะครับว้าวใช้ได้โอเคเลยอ๋อไม่มีที่เสียบ USB นะมีแต่ตัวชุดชาร์จนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ FX4 Max ตอนนี้ถึงเวลาของการไปทดลองขับกันสักทีนะไปครับออกตัวไปกันครับการออกตัวนี่ผมบอกเลยนะสิ่งแรกที่ประทับใจเลยจริงๆก็คือเสียงของเครื่องยนต์ครับดะอยู่ภายนอกเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเสียงดังแต่พอได้นั่งภายในนี่เฮ้ยเสียงเบาอ่ะเสียงเบามากๆเลยนะครับคันเร่งเบาเท้าดีเบรกเฮ้ยเอาอยู่เออดีเลยนี่นะครับการออกตัวอาจจะไม่ได้พุ่งพ่านมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดจังหวะซอยมันแต่ว่าการต่อเนื่องของการสับเกียร์เนี่ยนุ่มนวลสมูทไม่ได้ดึงกระโชกโคกฮากแรงบิดแรงมาระดับ500นิวตันเมตรเอ้ยสบายสบายเกียร์ชุดนี้รองรับได้นะครับดึงมีอาการหลังติดเบาะเบาๆนะครับไม่ได้ดึงแรงแต่ประการใดเรียกว่าเป็นรถที่กระฉับกระเฉงในการขับขี่ครับในแง่ของการใช้งานในเมืองครับเฮ้ยดูภายนอกเนี่ยมันใหญ่นะแต่พอเข้ามานั่งภายในเออมันคล่องนะมันไม่ได้ดูเถอะทะแล้วก็มันดูเล็กๆส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทัศนวิสัยในการขับขี่ครับด้วยความที่เขาเป็นรถที่ค่อนข้างสูงเวลาที่เราขับไปนะครับต้องการจะเปลี่ยนเลนต้องการจะเลี้ยวมันง่ายครับท่านผู้ชมพวงมาลัยเบามือดีครับใช้งานในเมืองไร้ปัญหาแต่ประการใดครับเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ถ้าคุณจะใช้งานในเมืองเนี่ยเอ้ยไม่มีปัญหาเลยบอกเลยว่าโอเคแต่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเดินทางไกลครับผมเนี่ยถ้าวิ่งทางยาวๆนะความเร็วสูงๆนะโอ้ยดีเลยครับตัวนี้บอกเลยว่าช่วงล่างเขาอาจจะยังสู้แรปเตอร์ไม่ได้ในแง่ของความนุ่มนวลนะครับแต่ว่าการแรงสั่นสะเทือนเนี่ยดีกว่าตัวที่เป็น Y-Tech คือดูดซับแรงสะเทือนได้มากกว่าแล้วก็ตัวรถค่อนข้างเฟิร์มกว่านะครับแน่นอนว่ามันยังมีกระเด้งกุ๊กๆๆอยู่บ้างนะครับตามสไตล์ของรถกระบะแต่น้อยกว่าตัวที่เป็น Y-Tech นะครับการเร่งแซงนี่แหละฮะคืออีก1จุดเด่นของเขาครับทันใจครับช่วง80ขึ้นถึง120นี่ถือว่าทำได้ว้าวเลยทีเดียวครับอ๋อนี่ให้ดูครับกดนี่เร่งจาก40ขึ้นมา80ขึ้นมา100นี่นะครับนี่แล้วพอรอยลำไปแล้วนะครับเฮ้ยการทรงตัวดีเลยรถไม่ค่อยลอยนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นถ้าวิ่งใช้งานในเมืองจากที่ผมลองมาในช่วงประมาณ50กิโลเมตรแรกนะครับนี่วิ่งในเมืองนะตัวเลขแสดงผลอยู่ประมาณ
7กว่าๆถึง8กิโลเมตรต่อลิตรยอมรับได้นะครับส่วนการวิ่งทางไกลๆนะครับออกนอกเมืองมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะตัวเลขอยู่แถวๆ12กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปขึ้นอยู่กับสไตล์การขับนะครับความเร็วที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะอยู่ระหว่าง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแน่นอนครับความแตกต่างของตัวนี้ในฐานะฉายาเจ้าของ Baby Raptor คือเขาก็ไม่มีโหมดบาฮาหรือว่าโหมดต่างๆที่ให้เลือกถึง6โหมดเท่า Raptorแล้วก็ในแง่ความนุ่มนวลอาจจะยังไม่เท่าแต่ว่าด้วยราคาที่ต่างลงไปขนาดนี้นะครับลดลงไปประมาณ 500,000 ก็ถือว่าเหมาะกับสายลุยที่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยากได้ถึงขนาดนั้นถึงขั้นแรปเตอร์นะครับไม่ได้อยากได้ความนุ่มนวลขนาดนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับกระบะสมรรถนะสูง Ford Ranger FX 4 Max มองไปที่คู่แข่งมีใครบ้างอ่ะตัวนี้ยอมรับตรงๆว่าน่าจะเทียบกับตัวท็อปของแต่ละยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Toyota Hilux, Revo, Rocco, Isuzu, D-Max, Mazda BT50, Mitsubishi Titan, Nissan Navara ก็ต้องเป็นตัว Pro4X รวมไปถึง MG Xander ก็จะมองข้ามไปไม่ได้นะครับแน่นอนฮะด้วยราคาขนาดนี้โอ้ว้าวตัวท็อปแน่ๆที่จะเจอกันอาจจะดิฟกันต่างกันไม่กี่หมื่นบาทเวลาผ่อนแล้วมันแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักแล้วเราจะเลือกใครคำตอบอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของคุณว่าต้องการเขาไปใช้งานในแบบไหนสำหรับเจ้าตัว Ranger FX 4 Max นั้นมีจุดเด่นในแง่ของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับ213แรงม้าตัวช่วงล่างได้ชุดของ Fox นะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ10สปีดและการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ผมว่ามันเจ๋งดีนะครับรวมไปถึงจุดเด่นสำคัญที่สุดนั่นคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะตกแต่งสำหรับสายออฟโรดสายลุยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้รถไปลุยขับเคลื่อน4ล้อสบายๆเลยครับจะไปในถิ่นทุรกันดารขนาดไหนตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆตรงนั้นรวมไปถึงใช้งานในเมืองก็ยังได้อยู่นะกลับมาที่ส่วนต่างของราคานะครับเมื่อเทียบกับตัว Ranger Raptor แล้วต่างกัน 500,000 กว่าบาทนะก็ถือว่าโอเคอยู่กับของที่ได้กับส่วนต่างที่เราต้องจ่ายตรงนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วมีสิ่งใดที่น่ากังวลแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในเรื่องของบริการหลังการขาย Ford เองก็กำลังเร่งพัฒนาอยู่นะครับในแง่ของความมั่นใจในชิ้นส่วนบางชิ้นที่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่ตรงนี้ Ford เองก็กำลังแก้ไขอยู่ส่วนคุณมั่นใจแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ผมยืนยันคำตอบให้ท่านไม่ได้ท่านเป็นคนตอบเอง